ที่แรกที่กันจะมาพูดถึงนะคะคือ Dialogue in the Dark หรือบทเรียนในความมืดค่ะอันนี้นะคะกันได้ไปมากับวิชาที่กันเรียนเป็นฟิลทริปของNGO หรือว่า Non-Governmental Organizations ของทางมหาลัยนะคะสำหรับ Dialogue in the Dark หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะ in the dark นึกถึงความมืดการสนทนาหรือว่าแล้วแต่อยู่ในความมืดมันก็คือเป็นการไปเรียนรู้ชีวิตของคนตาบอด นั่นเองค่ะก็วันนี้ Dialogue in the Dark ที่กันไปนะคะจะอยู่ที่จามจุรีชั้น4ใช่ไหมใช่แหละคือจะเป็นคนที่งงๆกับทางในกรุงเทพเป็นคนที่ค่อนข้างจะสับสนแล้วก็อาจจะแบบไม่มั่นใจว่าถูกหรือเปล่าลองไปหาในแมปได้นะคะชื่อว่า Dialogue in the Dark สำหรับบทเรียนในความมืดวันนี้นะคะที่กันจะมาพูดถึงความประทับใจโอเคละจะขอขึ้นสวยๆเลยแล้วกันคือลอง imagine ภาพเลยว่าถ้าสมมุติวันนึงเนี่ยโลกของเราดวงอาทิตย์มันหายไปอะเราต้องอยู่กับความมืดเอาละสักวันนึงก็ได้คิดว่าชีวิตเรามันจะลำบากมากหรือเปล่าคราวนี้เราลองมานึกถึงคนที่เขาแบบว่าตาบอดเขาอยู่ในโลกที่มันมืดมิดสนิทตลอดการมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะคือเขาลำบากมากไหมเขามองไม่เห็นแล้วแบบชีวิตเขามันคือหมายถึงตัวเขาต่างจากเราหรือเปล่าอันนี้ก็คงจะเป็นคำถามที่หลายคนคงจะสงสัยกันใช่ไหมคะก็สำหรับฟิลทริปที่กันไปครั้งนี้นะคะก็ได้มาเรียนรู้บทเรียนใหม่ที่เรียกว่าแตกต่างจริงๆอ่ะมันลองเป็นคนตาบอดอยู่เวลาประมาณเข้าไปนะคะประมาณชั่วโมงกว่าเขาจะให้เข้าเกิดให้เข้าไม่เกิน8คนแล้วเขาก็จะมีไกด์ประจำของแต่ละกลุ่มหรือว่าจริงๆถ้าจะเข้าคนเดียวก็ได้กันถามที่สตาฟมานะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดอายุต่ำสุดนะก็คือประมาณ10ขวบแต่ถ้าเกิดต่ำกว่านั้นบางคนอาจจะเป็นเด็กอะค่ะอาจจะกลัวความมืดแล้วก็จะมีการไปให้ไปทดสอบเลยก่อนถ้าเกิดว่าผ่านก็จะสามารถเข้าได้นะคะโอเคค่ะเอามาต่อไกด์ของกันนะคะชื่อว่าพี่อุ้ยเป็นคนที่น่ารักมากคือเป็นคนที่แบบพี่เขาเหลิงล่าแบบมีความสุขแฮปปี้กับชีวิตดูแบบโลกสดใสทำให้เรามีความสุขไปด้วยแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างคือพี่เขาเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะมากค่ะพี่เขาแอบบอกมาว่าเคยไปประกวด The Voice มาด้วยเป็นคนที่มีฝันนะคะแล้วก็กล้าที่จะทำมันก็หลังจากที่เข้าไปในห้องก็ธรรมดาละค่ะคือเราไม่เคยอยู่ในความมืดแบบนานๆแล้วต้องทำอะไรที่แบบเป็นชีวิตประจำวันนะคะไปซื้อของเหรอขึ้นรถเหรออะไรอย่างเงี้ยเคยหรือเปล่าปิดตาเดินขึ้นรถโอ้ไม่เคยอ่ะก็เลยแบบแรกๆมันค่อนข้างจะกลัวนะคะแบบว่ากลัวว่าจะเกิดอันตรายอะไรกับเราหรือเปล่ามองไม่เห็นเลยเนี่ยเราจะเดินยังไงเนี่ยมีไม้เท้ามันจะช่วยได้หรอแต่ว่าพอสักพักอะค่ะมันก็เริ่มเกิดความเคยชินมากขึ้นก็รู้สึกว่าเวลาเราสัมผัสอะไรโอ้ยเรารู้นี่นาว่ามันคืออะไรพอจะเดาออกอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่ไกด์ก็จะบอกว่าให้จับแล้วบอกว่ามันคืออะไรบอกใช่หรือไม่ใช่อะไรอย่างงี้แล้วก็จะมีการให้เราใช้หูฟังเสียงว่าเสียงนั้นมันคือเสียงของอะไรกันมันมาจากทิศทางไหนค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะเป็นหลักเลยก็คือมันจะทำให้เราได้เน้นการสัมผัสมากขึ้นเวลามีสงสัยอะไรแล้วก็ถามรู้กลัวจะเกิดอันตรายแล้วก็จะพูดออกไปแล้วก็ใช้การฟังเป็นหลักเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่ได้คอนเซนเทรตแล้วก็เหมือนกับว่าเพิ่มสมาธิตัวเองมากขึ้นก็การคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ช่วยฝึกได้อย่างนึงนะคะก็สำหรับห้องเรียนนี้มันทำให้กันได้เข้าใจมุมมองของคนตาบอดมากขึ้นหน่อยนิดนึงนะคือการคิดว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้ต้องการความสงสารหรอกแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆอ่ะมันก็คือความเข้าใจมากกว่าความตระหนักแล้วก็ยอมรับในความแตกต่างไม่แบ่งแยกเราหรือว่าเขาเพราะว่าสำหรับการการคิดว่าคนทุกคนเขาแบบมีค่าเหมือนกันทุกคนเกิดมาทุกคนมีค่าไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามใช้ชีวิตในรูปแบบไหนก็ตามแล้วก็นี่คือคำแนะนำของการอยากให้ทุกคนลองไปดูนะคะอีแล้วก็อีกอย่างขอแบบนอกเรื่องนิดนึงสำหรับคนที่แบบอาจจะมีความรักหรือแอบชอบใครอยู่หรือเปล่าชวนเขาไปเลยค่ะชวนเขาไปเลยคือเข้าใจนะคือแบบมันเข้าไปอยู่ในห้องแห่งความมืดมันก็เลยแบบโอ๊ยฉันต้องใกล้ชิดเธอแล้วล่ะก็คือแบบพอมันได้ใกล้ชิดกันมันก็เป็นอะไรที่แบบฟีลกู๊ดป่ะแล้วก็มันจะได้ยินเสียงเขาชัดขึ้นแล้วก็
แน่นอนได้สัมผัสมือเขาแน่ๆก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะก็ประมาณนั้นอยากให้ทุกคนไปกันอย่าลืมนะ Dialogue in the Dark ไปสัมผัสอีกมุมมองหนึ่งของคนตาบอดกันนะคะบ๊ายบาย